เวลา8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสครั้งที่8/1043ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมณที่ตั้งรวม12หน่วยงานโรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มีเป้าหมายหลักต่างๆเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่นเป้าหมายหลักที่1เสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาในปี2563บ้านตืองอมีเด็กแรกเกิดถึงอายุ3ปี1จำนวน177คนน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์13คนภาวะเตี้ย9คนโรงเรียนแนะนำให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนมอบไข่ไก่พืชผักและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมด167คนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละร้อยใช้ภาษายาวีและภาษาไทยในการสื่อสารเป้าหมายหลักที่2เพิ่มโอกาสทางการศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนักเรียนทางพิการทางสายตา1คนได้รับการตรวจสายตาและตัดแว่นเรียบร้อยนักเรียนพิการทางร่างกาย2คนจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนปกติมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์29คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่9คนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานคำแนะนำให้นักเรียนพยายามตั้งใจเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดและทบทวนการเรียนหัดทำแบบฝึกหัดมากๆและยังสนพระราชหฤทัยการวางแผนเลือกสาขาศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นไปรวมทั้งการเลือกประกอบอาชีพพร้อมกับพระราชทานคำแนะนำแก่ศิษย์เก่าให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เพิ่มพูนความรู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้มีอาชีพที่ดีขึ้นและพระราชทานพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและให้ดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เป้าหมายหลักที่3เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนทางวิชาการและจริยธรรมผลการประเมินโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6เปรียบเทียบคะแนนปี2561ถึง2563ทั้ง4กลุ่มสาระวิชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี DLTV อินเทอร์เน็ตอีกทั้งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมโครงการโอเน็ตแคมป์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระบบอัตโนมัติในการสืบค้นข้อมูลการใช้คลังข้อสอบออนไลน์นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตชด.18แห่งจำนวน36คนตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาหาความรู้ในวิชาอื่นๆปัจจุบันนักเรียนได้รับปิ่นโตพระราชทานจำนวน50เถาเพื่อจัดบริการอาหารกลางวันแทนกล่องพลาสติกในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองมีสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาครเข้ามาส่งเสริมอาชีพเช่นการแปรรูปทุเรียนกวนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของหมู่บ้านการแปรรูปมังคุดและเงาะซึ่งปัจจุบันราคาผลผลิตตกต่ำส่วนการฝึกอาชีพนักเรียนได้ส่งเสริมให้ขยายพันธุ์บอนสีส่วนการดำเนินงานตามพระราชดำรัสเมื่อวันที่15มิถุนายน2559เรื่องการเปิดชั้นเรียนชั้นปฐมวัยควรมีครูเพิ่มปี2560กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติครูปฐมวัย1คนและเรื่องการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้เสถียรปี2560ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนและกรมชลประทานกับสำนักงานกปร.สร้างระบบน้ำประปาให้แก่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสทรงชื่นชมที่ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือกันทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีอาหารการกินที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่ดีที่มีหน่วยราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยอยู่พอรู้สึกชื่นชมที่มีการทำงานประสานงานกันมาทุกหน่วยทั้งคนใน
ในส่วนราชการในพื้นที่เช่นโรงเรียนแล้วก็จะโรงเรียนเอกชนเช่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ได้มาร่วมมือด้วยก็คิดว่าถ้าเราร่วมมือกันอย่างนี้แล้วก็คอยสนับสนุนกันว่าให้รักษาสุขภาพให้ดีถูกต้องเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็มีอาหารการกินที่ปลอดภัยก็คิดว่าในช่วงนี้ก็หวังว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีเวลา 12:57 นาทีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสครั้งที่7ทับ1044ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นครั้งที่7มีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6จำนวน71คนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ95โรงเรียนดำเนินงานสนองพระราชดำรัสในการส่งเสริมให้นักเรียนชาย1คนได้เรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันเรียนจบระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพส่วนตัวและให้ดูแลความประพฤตินักเรียนซึ่งปัจจุบันได้ส่งเสริมจนจบการศึกษาและมีอาชีพเลี้ยงตัวเองรวมทั้งได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นโรคลมชักที่มีผลการเรียนลดลงให้ได้พบแพทย์จนหายเป็นปกติปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยนราธิวาสที่ว่าราชนครินทร์ในปี2562โรงเรียนจะทำสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจและมีความรู้มากขึ้นโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะทำ DLTV และหนังสือทำมือกับใบความรู้ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปี2561ถึง2563คะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาควบกล้ำจากวิทยากรภาษาไทยของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.เพื่อให้นักเรียนอ่านได้คล่องและสนุกสนานในการเรียนสำหรับกิจกรรมห้องสมุดมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจะทำสื่อเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนอ่านหนังสือและมาเล่าให้เพื่อนๆฟังปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนโดยมีพระราชดำรัสขอบใจเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มาช่วยสอนวิชาสหกรณ์และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนจากนั้นทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทานที่มีกิจกรรมการให้บริการการรักษาสุขภาพทางไกลโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานจออัจฉริยะสมาร์ทบอร์ดให้แก่สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้จำนวน4เครื่องเพื่อให้ครูพยาบาลใช้ปรึกษาแพทย์ในการรักษานักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านละโอและใกล้เคียงกรณีที่ไม่สามารถทำการรักษาเองได้สำหรับวันนี้มีการสาธิตผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะครูพยาบาลจะปรึกษาอาการของโรคกับแพทย์พี่เลี้ยงปลายทางที่โรงพยาบาลศรีสาครหากพบว่ามีอาการหนักจะส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปหมู่บ้านละโอมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว284คนคิดเป็นร้อยละ24การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โรงเรียนได้แจกอาหารกล่องแก่นักเรียนในวันที่มาส่งใบงานส่วนวันที่ไม่ได้มาส่งใบงานจะส่งอาหารให้แก่นักเรียนตามจุดต่างๆโดยโรงเรียนได้รับพระราชทานปิ่นโตจำนวน30เถาเพื่อนำไปใส่อาหารแจกนักเรียนแทนกล่องโฟมโรงเรียนยังได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพอาทิการทำไม้กวาดดอกหญ้าจำหน่ายในชุมชนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงแพะเนื้อโคเนื้อไก่พื้นบ้านและชันโรงในการนี้มีพระราชดำรัสทรงห่วงใยเรื่องการรักษาความสะอาดสุขาภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคลถ้าทำได้จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเวลานี้ต้องช่วยกันซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาสร่วมมือกันเข้มแข็งดีทางนราธิวาสนี้ทั้งหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันก็เรียกว่าเป็น
หน่วยงานเข้มแข็งเท่าที่เห็นและทำเยี่ยมกันอยู่ก็ได้เห็นการทำงานมาเริ่มต้นก็คือแล้วก็ได้มาที่พื้นที่นี้ตั้งแต่2514ในที่มาในจังหวัดนี้แล้วก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆก็เห็นและประทับใจว่าได้ทุกคนได้ทำงานกันมาอย่างดีก็ขอแสดงความชื่นชมเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธยสอทอ